สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้นะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่409นะครับผมประจำวันนี้วันที่19ธันวาคม2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงศ์นะครับโอเคเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมดีไหมทักทายทักทายผู้เข้าร่วมอะไรนะผู้เข้าร่วมที่มาเอ๊ะผมเพิ่งอันนี้ใช้ในโทรศัพท์นะฮะไม่เห็นว่าใครเป็นใครนะฮะไม่เป็นไรนะฮะต้องขอถ้าสมมุติว่ามีคอมเมนต์เลื่อนขึ้นมาเราก็จะทักทายเรื่อยๆนะฮะหาท่านแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครบ้างนะฮะเพราะว่ายังไม่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นชื่อเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูเอ๊ะก็ไม่มีนะโอเคคุณฮานาฟีขึ้นมาสรุปว่าถ้าคอมเมนต์มานะครับเราก็จะเห็นนะครับผมโอเคเนื่องจากมีคนเดียวนะแล้วก็ทักขออนุญาตทักคนเดียวก่อนนะฮะโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะวันนี้มาพูดภาคต่อของเมื่อวานนะฮะเมื่อวานพูดเรื่องเกี่ยวกับรีวิวยาลดน้ำหนักนะฮะอันนั้นเป็นชื่อเขาเรียกอะไรชื่อสั้นๆง่ายๆนะฮะหัวข้อที่พูดกันเปเปอร์นี้นะฮะกับข้างใช่ไหมเนี่ย An evaluation of liraglutide including its efficacy and safety for the treatment of obesity นะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินเรื่องของยานะฮะตัวลิราลูไทด์นะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะครับในการทรีทเมนต์การรักษาเรื่องของความอ้วนนะฮะโอเคเรื่องอ้วนเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะขอทวนอีกทีนะครับเมื่อวานพูดไปแล้วนะว่าโรคอ้วนเนี่ยมีผลกับโรคทั่วไปธรรมดาเยอะขนาดไหนนะฮะและก็จะพูดถึงเรื่องของคนท้องด้วยนะและก็โรคของสตรีว่ามีปัญหาไงที่เจอมาคือหนึ่งอ่ะพอน้ำหนักเยอะปุ๊บอ้วนปุ๊บนี่จะมีโรคต่างๆตามมานะโรคของผู้หญิงเช่นเมนมาไม่ปกตินะครับเมนขาดไปหายไปเนี่ยเรื่องที่เป็นภาวะ PCO เนี่ยนะฮะอยู่ดีเมนหายไปเลย 3-4 เดือนแล้วก็มาทีหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนหายไป6เดือนหายไปเป็นปีไม่มาเลยนะครับเนื่องจากไข่ไม่ตกเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาจากภาวะอ้วนนะครับหรือว่าการอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเพราะว่าเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวไปเรื่อยๆไงเมนไม่ออกมาสักทีมันก็ไม่มีประจำเดือนออกมาเนาะไม่มีการผัดเปลี่ยนของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับหรือว่าภาวะอ้วนก็ทำให้ท้องยากเนาะเพราะว่าไข่ไม่ตกนะครับอ้วนแล้วทำให้การผ่าตัดยากขึ้นนะฮะในหลายๆโรคเพราะว่าแน่นอนอะความอ้วนมันก็จะทำให้มีโอกาสเรื่องของแผลติดเชื้อได้นะครับปัญหาเรื่องของการผ่าตัดเข้าไปมันทำยากนะครับเพราะว่ากว่าจะเข้าไปถึงช่องท้องมันลึกมากนะครับโรคความอ้วนเนี่ยทำให้มีปัญหาเรื่องของตกขาวนะครับเช่นเรื่องของเชื้อราเป็นมากขึ้นนะเจอในคนอ้วนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานตามมาด้วยอย่างเงี้ยทำให้ตกขาวผิดปกติคันช่องคลอดขาหนีบก็จะคันนะฮะเป็นแดงๆก็จะเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับอ้วนแล้วท้องโหภาวะแทรกซ้อนมาเพียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งครรภ์นะครับเรื่องของความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์นะเรื่องของภาวะครรภ์เป็นพิษนะฮะเรื่องของภาวะแท้งที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของลูกตัวใหญ่นะครับคลอดเองไม่ได้ต้องผ่าตัดคลอดนะครับเรื่องของถ้าคลอดเองแล้วแผลจะติดเชื้อโหและต่างๆอีกมากมายนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของอ้วนกับคนท้องนะฮะแน่นอนก็เลยเป็นที่มาว่าอยากให้ผอมหน่อยค่อยท้องนะฮะผอมหน่อยค่อยท้องโอเคเมื่อวานพูดไประดับหนึ่งนะพูดถึงยาที่ถอนออกนะฮะแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตพูดยาที่ยังมีอยู่ในตลาดนะครับซึ่งอันนี้พูดถึงในของต่างประเทศนะฮะของในอเมริกานะครับยาบางตัวมีในไทยนะฮะยาบางตัวไม่มีนะครับโอเคก็ขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังตัวแรกนะครับเฟนเทอร์มีนนะฮะตัวนี้เนี่ยยังมีอยู่ในอเมริกานะครับ FDA ยัง approve อยู่นะครับ FDA ก็คือเหมือนกับอย.ของอเมริกานะครับตัวนี้เนี่ย approve ตั้งแต่ปี1959นะครับ
ถามว่าตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์ยังไงนะพูดตัวนี้ไปออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทซิมพาโทมิเมติกส่วนกลางนะครับทำให้ลดความอยากอาหารนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิด adverse effect ก็คือภาวะแทรกซ้อนของยาได้นะครับผลข้างเคียงของยาเช่นทำให้ปวดหัวปากแห้งนอนไม่หลับเวียนหัวกระสับกระส่ายขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหรือท้องผูกได้เลยนะครับที่สำคัญคือประสิทธิภาพเนี่ยไม่มีการศึกษาวิจัยนะว่าลดลงกี่กิโลนะครับตัวนี้นะฮะเฟนเทอร์มีนนะโอเคตัวที่2นะครับที่ตัวนี้ในไทยน่าจะยังมีนะครับก็ยังเห็นการใช้กันอยู่นะครับคือโอลิสแตทนะครับตัวนี้ FDA เนี่ย approve ตั้งแต่ปี1999นะครับตัวนี้ออกฤทธิ์ยังไงตัวนี้จะออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ที่ย่อยนะครับคือ gastrointestinal lipase inhibitor นะครับก็คือตัวย่อยทำให้ไม่ย่อยไม่ย่อยอาหารพวกนั้นนะครับก็คือถ่ายออกมาเลยนะเพราะนั้นภาวะแทรกซ้อนก็คือเช่นเขาเรียกฟีตอลหรือเคนซี่คืออุจจาระแบบไหลมาเนี่ยออยลี่สตูก็คืออื้อออกมาเป็นมันๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยขออนุญาตนะฮะถ่ายลมออกมาก็อุจจาระก็ออกมาด้วยเพราะมันเป็นมันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟีคอลอินคอนทิเนนต์ก็คืออันไม่ได้นะครับออกมาเลยนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพดีไหมโอใช้ได้นะลบ 2.8 ถึงลบ 4.4 กิโลก็คือลดลงประมาณสัก 2.8 โลถึง 4.4 โลนะครับตัวนี้เห็นในเมืองไทยเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เคยเห็นว่าฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังฮิตอยู่หรือเปล่านะครับตัวต่อมาคือลอคาเซอรีนนะตัวนี้ FDA approve 1ปี12นะครับ2012นะครับตัวนี้ออกฤทธิ์เป็น selective serotonin 5HT receptor agonist นะครับ side effect คือทำให้ปวดหัวเวียนหัวได้อ่อนเพลียได้ขึ้นไส้อาเจียนปากแห้งแล้วก็ท้องผูกนะครับตัวนี้ลดลงได้ 1.9 ถึง 4% นะฮะอันนี้เปอร์เซ็นต์นะว่าก็โอเคนะ 4% ถ้าหนัก100โลก็ลดลง4โลนะนะครับเหมือนจะไม่เยอะเนาะโอเคตัวต่อไปนะฮะคือตัวนาวเทรกโซนและบูโพเปียนออกฤทธิ์ระบบประสาทแน่โอเคใช่จริงๆเป็นโอพีออยด์แอนตากอนิสต์นะครับแล้วก็นิวนอร์อีเพเทนเฟนรีอัคเทสอินฮิบิเตอร์นะครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับท้องผูกปวดหัวเวียนหัวนอนไม่หลับปากแห้งนะครับโอ้ตัวนี้ลดลงได้เยอะเหมือนกันเนาะลดลงได้ 3.2 ถึง 5.2% นะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นของเปเปอร์นี้นะตัวลิลากูทายนะครับ FDA approve 2014นะครับออกฤทธิ์เป็นกลูคาคอไลเปปไทด์1รีเซปเตอร์อะโกนิสนะครับออกฤทธิ์เหมือนยาเป็นยาเบาหวานนะครับนะเริ่มต้นด้วยยาเบาหวานตัวนี้ออกฤทธิ์โดยการทำให้แกสิก emptying time เพิ่มมากขึ้นคือกินแล้วเหมือนกับอาหารยังอยู่ในลำไส้นานอะไรประมาณนี้นะครับนะทำให้ยังรู้สึกอิ่มนานรวมทั้งทำให้ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางด้วยนะครับทำให้ไม่อยากอาหารอะไรประมาณนี้นะครับภาวะแทรกซ้อนนะเกิดขึ้นไส้ได้นะครับอาเจียนได้ท้องเสียได้ท้องผูกได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนเกิร์ตอะเหมือนกับกดไหลย้อนนะครับนะตัวนี้ลดลงได้เยอะสุดเลยนะครับในหลายๆตัวนะก็คือว่าลบ4ถึงลบ 6% นะครับนะก็ตัวนี้นะครับเทียบกับตัวที่แล้วเขาเยอะสุดอ้อมีอีกตัวหนึ่งเนาะApprove ตัว2012ปี2012นะครับคือเฟนเทอร์มีนแล้วก็เป็นซิมพาโทมิเมติกเอมีเป็น multiple anorexic action นะครับคือออกฤทธิ์ทำให้ไม่ค่อยอยากอาหารเนี่ยในหลายๆกลไกนะครับทำให้เกิดอาการเรื่องของเวียนได้นอนไม่ค่อยหลับได้ท้องผูกได้ปากแห้งได้โหตัวนี้ลบได้ถึง 9.4% นะโหเยอะเหมือนกันนะเยอะสุดแต่ตัวเองส่วนตัวก็ยังไม่เคยใช้ยากลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็อ่านเปเปอร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ก็เป็นการรีวิวยาลดน้ำหนักนะครับตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะฮะบอกเรียนตรงๆนะฮะยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ยาทั้งหมดในนี้นะครับแต่ก็พออ่านแล้วก็มียาบางตัวที่เข้ามาในไทยก็เลยสนใจนะครับผมโอเคก็ยาทักทายนะคุณหลายท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับท่านนะคุณชนันดาสวัสดีครับคุณวราพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณรุ่งฤทัยสวัสดีครับมีประโยชน์มากครับคุณนะครับคุณธนฟีปกติคนไข้ลดน้ำหนักไงบอกให้ไปคุมอาหารกับออกกำลังกายนะครับตอนนี้มียาแล้วน่าจะดีขึ้นบ้างคุณเรื่องลือได้ความรู้ขอบคุณนะครับคุณสิริวัลสวัสดีครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้โอ้ย10นาทีกว่าแล้ว11นาทีแล้วต้องขออภัยด้วยนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญาตฝาก YouTube นะครับเว็บไซต์นะ Facebook follow up follow กันได้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ทักมาทาง LINE นะครับขออนุญาตให้ส่งทาง LINE นะย้ำอีกทีนึงฮะส่งทาง LINE นะครับผมโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ